ลับมาเฮฮากับรายการสุดขันที่ยิ่งดูก็ยิ่งทวีความมันกับคู่หูพิธีกรสุดป่วนจงรวบรวมความทุกข์ทั้งหมดที่คุณมีแล้วระเบิดทิ้งมันไปเพราะนี่คือเกมจลชนคู่หูอันตรายมาแล้วครับทางช่องพอยหมายเลข23เอาวันศุกร์แบบนี้นะฮะเห็นพี่ตั๊กแบบนี้รู้สึกว่าผมภูมิใจมากต้องมันคุณคึกคักคุณมีพลังตลอดเวลาคุณเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนครับบอกเลยนะว่าทุกครั้งที่ผมนั้นเหนื่อยและผมท้อนะฮะผมจะหยิบลูกเมียขึ้นมาดูครับผมเพื่อเป็นกำลังใจแล้วบอกกับตัวเองว่าอย่าตัดสินใจพลาดแบบนี้อีกครับผมคุณพ่อล้อเล่นล้อเล่นชีวิตนี้ผมรักลูกมากครับผมเองก็รักเมียมากชีวิตนี้ผมไม่ขอมีใครแล้วครับผมเราพอกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใช่ฮะเมื่อล่าสุดนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องจริงครับผมได้ไปปฏิบัติมาครับผมพิตตี้ครับผมสาวสวยเลยฮะพ่อโอ้โหแต่งตัวแบบเห็นแล้วแบบใช่เลยพ่อผมเปิดประตูออกมาดูครับผมล็อกเลยพ่อล็อกประตูเลยล็อกคอเด็กเข้ามาคุยครับผมแล้วบอกว่าน้องอย่าแต่งตัวแบบนี้อีกไม่ได้มันพลาดมากเลยนะครับผมแล้วก็ไล่ออกไปก็นั่งคุยอยู่สักประมาณสัก3ชั่วโมงครับผมจะบ้าหรือไงพ่อมุกหยอกกันเอากันเล่นเอากันไปโอ้ยเอาละครับผมวันนี้ขอต้อนรับดีเจหลุยคุณแพรคุณแพรวคุณพันมาเลยครับเชิญเลยครับสุขภาพของเราทั้ง4คนครับครับผมเป็นปิ้งไก่ข้างข้างหลังเหรอครับมี4 5ไม้เอามั้ยฮะกินเลยดีครับดีเห็นไฟมาพร้อมครับพร้อมพร้อมนะฮะโอ้คุณไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นเยาวชนจลชนรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันแล้วฮะเขาชนไก่รุ่นเดียวกันครับพวกเนี้ยการจันทบุรีตั้งแต่ท่าม่วงถามรู้จักพวกผมมั้ยรู้จักมั้ยครับไม่รู้จักแต่เรารู้จักเขาไงฮะเอ๊ะนี่มีเปิดไพ่ทายคำปริศนาเอ๊ะเสนาหอยกระแจ๊บไปไหนเนี่ยผมมาอีกรายการโทษทีครับเดี๋ยวๆๆๆอันนั้นเวทีทองฮะครับผมนี่กลับมาครับแต่ละมุกเปิดหัวเราเงียบไปเลยอ่ะพวกเขาของแรงจริงๆครับผมแต่เราเองก็ต้องสู้ครับผมเพราะว่าตอนนี้เรตติ้งมันดีวันดีคืนกระชูดกระชูดนะฮะกระชูดมากเลยนะฮะจริงค่ะต้องมาถามกันเลยนะครับผมทั้ง4ท่านนะฮะวีรกรรมครับผมในการที่เราบอกว่าต้องไปสืบสอบสวนไปสอดแนมมีบ้างไหมครับผมมีบ้างไหมเริ่มจากดีเจหลุยเลยครับครับผมจริงๆเด็กๆนี่ผมเรื่องแกะรหัสหรืออะไรเนี่ยผมเก่งมากเลยนะ คือผมจำได้ตอนยังไม่10ขวบดีเลยเนี่ยมีกระปุกออมสินของน้องผมก็ไปแงะมาได้นะครับครับผมขโมยตังน้องขโมยตังน้องครับภาคภูมิใจนะครับครับดีครับดีครับดีครับคือตอนนั้นเงินขาดครับก็เลยไปทุบกระปุกน้องครับผมเลวแต่เด็กเลยนะครับแต่งงานแล้วขโมยเงินเมียเหมือนกูเลยดีชีวิตนะครับผมคุณแพรครับมีบ้างไหมครับผมค่ะวีรกรรมแบบว่าในการสืบค้นหาในการสอดแนมส่วนใหญ่ไม่ต้องได้สืบอะค่ะก็จะรู้ทุกทีอะไรเงี้ยเซนส์ของผู้หญิงอะที่มันจะรู้ว่าเฮ้ยมันรู้ใช่ไหมฮะแล้วมันรู้แล้วคนปัจจุบันเนี่ยพอจะมีเซนส์ไหมฮะว่าเขามีคนอื่นไหมตอนเด็กๆเลยชอบดูนี่มากมังกรหยกอึ้งยงอึ้งยงมีเสียคุณมีเสียสวยมากแล้วเราแบบไอดอลเราเลยวันไหนเขาทำผมอะไรเราก็ทำตามมีวันนึงหน้ามาเขาหายไปเว้ยเราก็แบบด้วยความที่เป็นจิ๋วมากอะเราคิดว่าเราต้องทำทรงที่มีเสียทำล่าสุดคือไม่มีหน้ามาแต่ตอนเด็กมันคิดอะไรไม่ออกเราแกะได้คือเราตัดหน้ามาเราออกไปเถอะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นแหลมแหลมแหลมอย่างเงี้ยที่เป็นตอ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 อย่างเงี้ยค่ะทรงผมน่าเกลียดมาก
ากน่าภาคภูมิใจนะครับผมกับเรื่องราวในวันนี้น่าภาคภูมิใจนะฮะที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเกี่ยวอะไรกับสายสืบ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 ผมก็ทำยังไงยี่สืบดูสืบนี่ลุงพันธุ์แตกครับผมคนนี้แหละตัวจริงผมจะเล่าเรื่องนี้ฮะเรื่องสอบสวนวันนั้นรู้สึกประมาณผมม.6 ครับเป็นวันสอบปลายภาควันสุดท้ายโอ้ผมมาขี่จักรยานไปออกจากบ้านพอขี่ไปปุ๊บเดชบุญฮะจริงปกติเลนนี้มันต้องจักรยานวิ่งเลนเดียวมันมีมอเตอร์ไซค์สวนฮะนี่คือเหตุการณ์ที่ผมไปสอบแล้วมีมอเตอร์ไซค์สวนสอบสวนเด็กนักเรียนปมมาโอ้โหเฮ้ยเต็มมากเลยเฮ้ยนี่คือเรื่องการจำติดตาเลยสอบสวนแล้วเรื่องสายลับผมก็มีนะฮะมีเลยครับตอนนั้นเกือบ11โมงแล้วไม่เช้าแล้วโรงเรียนที่ลูกผมไปเรียนโทรมาบอกว่าเฮ้ยคุณพ่อวันนี้โรงเรียนเลิกเร็วให้ผมไปรับลูกผมก็ออกไปตอนสายเพื่อไปรับลูกก็เลยกลายเป็นสายลับไม่ทางออกทางไหนนะฮะต้องบอกเดี๋ยวก่อนนะฮะถ้าไม่จำเป็นนะฮะครับอย่าไปเล่าที่อื่นต่อเลยนะครับจบที่นี่ที่เดียวพอนะครับที่เดียวพอที่เดียวพอแล้วครับผมเอาละฮะมาถึงช่วงแรกของเราครับเลขอันตรายดูทรงแต่ละคนแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเลยครับแล้วคุณผู้ชมพอจะเดาได้ไหมนะครับว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยใครครับที่จะเป็นผู้พิชิตตำแหน่งสุดยอดจราชนไปได้เริ่มกันด้วยช่วงที่1เลขอันตรายเพลงมันแบบนี้ไหมฮะของมันอยู่นี่อีกเหรอครับเอ้ามาถึงช่วงนี้เป็นช่วงของเลขอันตรายนะฮะกติกานะฮะเราบรรดาจราจรฝึกหัดฮะจะต้องสุ่มเลือกตัวเลข00ถึง99ถ้าเจอเลขพิฆาตนะฮะโดนลงโทษแต่ใครไม่โดนนะฮะรอดนะฮะรับคนละ1คะแนนครับโอ้โหบทลงโทษในวันนี้นะครับผมก็ได้แก่นักวอลเลย์บอลสุดโหดป๋องครับก่อนที่ให้เขาตีวอลเลย์เนี่ยขอให้ทั้งสองท่านค้นตัวสิครับว่ามีอะไรเป็นเม็ดเม็ดตามตัวเขาไหมฮะตรวจปัสสาวะยาอะไรพวกนี้นักวอลเลย์บอลสุโขทัยนะฮะถ้าเกิดเราเจอเลขพิฆาตนะฮะต้องถูกทำโทษโดยการอัดวอลเลย์บอลที่หน้าเลยนะครับผมที่หน้าเลยเหรออ่ามือจะโขดไหมนะเฮ้ยโอ้โหเจ็บมือไหมครับเจ็บนะครับเจ็บนะฮะนี่หนูกับน้องหนูเนี่ยค่ะสามารถส่งลูกบอลกันเนี่ยล่าสุดได้ทำลายสถิติโลก 70,000 ครั้ง 70,000 ครั้งโดยที่ไม่ร่วงสักครั้งค่ะเฮ้ยอยากดูครับผมอยากดูใช่ไหมคะเชิญนะมาค่ะ 70,000 ว่าไม่ร่วงเอาเข้ามาเบรก2ได้ไหมฮะอยากเล่นเบรก2แล้วเอาละฮะไม่รอช้าตอนนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่านะครับผมเริ่มเลยฮะเริ่มจากคุณหลุยส์นะครับผมครับนะฮะตัวเลขนะฮะ00ถึง99ฮะเลข0ถึง99ขออนุญาตตัดลงมาเกือบครึ่งเลยแล้วกันครับเอา50ครับโอ้โหนับถือใจคุณหลุยส์จริงๆครับเปิดมาก็พาครึ่งกันเลยแบบนี้แม่จะเสี่ยงโดนเลขอันตรายหรือไม่เนี่ยไปลุ้นกันเลยครับนี่คือครึ่งเลยนะแมนมากตัดลงมาสักครึ่งหนึ่งครับจะได้น้อยลงหน่อยจะได้มีลุ้นมากขึ้นครับข้าวมึงไม่สนใจพวกกูเลยครับผมหมายเลข50นั้นเป็นหมายเลขที่ทักกระเด็นดูหน้าเราจะเห็นนะฮะหน้าตาไม่ค่อยเหมาะสมกันที่เท่าไหร่หมายเลข50นั้นเป็นหมายเลขที่ที่อะไรที่เฮ้ยรอดไปครับรอดไปรอดครับคุณแพรครับตาคุณแล้วมีตัวเลขตอนนี้นะฮะ51ถึง99ครับ79ค่ะเพราะว่าเหตุผลเขาบอกเลข7มันปลอดภัยอ่ะแล้วเลข9ล่ะเลข9จะได้9นำชีวิตรวมกันเป็นปลอดภัยแล้วจะได้9ต่อไปเก่งโอ้อะไรก็เก่งทำหน้าตาแบบหวาดเสียวนี่ครับลุ้นครับผมลุ้นครับโทษเชื่อนะโทษนะครับโทษนี่ก็ไม่โทษนี่โทษนะครับมาสักคันเดียว
หมายเลขนี้มากไปโอ้โหก็นะครับเร็วไปไปอ่ะโดนต่างกับเมื่อกี้ลิฟทำไมเกิดอะไรขึ้นถึงโดนเปลี่ยนอ่ะ51ถึง78ครับ69ไอ้62 62โอ้ไม่น่าเลยอุ้ยทำไมถึงเลือกเลขตัวนี้ครับ6เนี่ยแม่ชอบเลขนี้ส่วน2เนี่ยแม่เป็นลูกคนที่2 62ค่ะ62เป็นหมายเลขที่น้อยไปครับน้อยไปเหรอ63ถึงหมายเลข78นะครับผมลุงพันครับผม63ถึง78คุณต้องเลือกผมถอดแว่นก่อนเผื่อโดนกองเชียร์อะไรดีไม่มีครับ5 6 7 6 3 8 4อะไรนะกองเชียร์ก็ไม่มีครับ67ครับ67เอาแล้วตัดขั้วเลยนะฮะครับผมชีวภาพสูงครับแล้วแล้วชื่อของชื่ออะไรนะชีวภาพชีวภาพโอ้ยนี่มันหลายชื่อมากเลยเนี่ยบ้าชื่อชีวภาพ67 67เป็นหมายเลขที่มากไปครับโอ้ตายแล้วเฮ้ยแกรู้เลขอะไรหรอมึงไม่รู้ไอ้สำคัญตอนนี้4หมายเลขเท่านั้นนะครับผมหนูคือถ้าครั้งนี้รอดคือรอดเลยนะครับน่ากลัว63ถึง66ฮะครับผมผมขอเลือกหมายเลข66ครับ66ครับพี่ตาครับทำไมถึงเลือกเลขนี้ครับเลขศาสตร์แล้วนี่เป็นเลขของการบันเทิงครับมีอะไรจะฝากบอกเมียไหมเดี๋ยว66เป็นหมายเลขที่มีพร้อมครับจงจงโอ้ยจงจงมากไปครับมากไปโอ้โหคุณหนุ่ยนะฮะตอนนี้รอดแล้วนะครับมีหนึ่งคะแนนแล้วครับตอนนี้เหลือ3หมายเลขนะฮะก็คือหมายเลข63 64 65จนเข้ามาทุกทีเลยครับคุณผู้ชมครับเหลือเพียงแค่3ตัวเลขเท่านั้นแล้วกับการตัดสินใจเลือกของคุณแพรเนี่ยจะพังหรือไม่ขอให้โชคดีนะครับแพรเลือก63ค่ะ63เอาแล้วไงอุ้ย63กับหมายเลขนี้คือหมายเลขหกสิบสามน้อยไปโทษนะโทษเลยครับไม่ถึงคะแนนครับโทษนะเอ้าภาระต้องมาตกที่1ใน2คนนี้แล้วล่ะครับ1คนเท่านั้นที่จะโดนนักวอลเลย์บอลสุดโหดตบบอลอัดโอ้โหโหดจริงๆ65ครับ65นั่นหมายความว่า64ครับผมดูนะฮะว่าเลขไหนคือเลขพิฆาตลุ้นครับช่วยกันลุ้นนะลุ้นครับทางไฟลุ้นครับลุ้นครับเร็วครับลุ้นครับเรือลุ้นครับ65คือหมายเลขหกสิบห้าหกสิบห้าคือหมายเลขพิฆาตดูกันก่อนครับผมหมายความว่านะฮะน้องแพรนะฮะครับแพรแพรน้องแพรครับผมไม่ได้รับคะแนนนะครับผมในรอบนี้นะครับส่วนที่เหลือนะฮะรับไปคนละ1คะแนนเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะส่วนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกับช่วงของใบบอลนี่แค่ช่วงแรกครับก็เอาฮากันไส้แตกเลยครับและแน่นอนว่าช่วงหน้าครับมีฮากันต่อกับอ
ับมาถึงช่วงนี้นะเป็นช่วงของใบบนบอตอนนี้นะสามคนจะเป็นน้องหลุยเนี่ยว้าวกูจะมีน้องหลุยแล้วครับผมก็ผิดที่พี่เอ๋ไม่มีแท่นที่ผมเลยครับเอาประกบหลังอยู่เนี่ยขึ้นมานี่มาเอาไว้เลยครับมานี่มาหลุยได้งั้นผมเป็นแม่เลยคนแรกเลยครับครับผมช่วงใบบนบอจราชนฝึกหัดทั้ง4คนจะต้องผัดกันเป็นตัวประกันเพื่อใบคำตอบให้คนที่เหลือโดยใช้พยัญชนะที่กำหนดให้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นโดเด็กหากจะใบคำว่าชื่อรายการก็ต้องออกเสียงว่าดื้อใดดานและมีโอกาสการใบทั้งหมด3รอบซึ่งคะแนนจะลดลงตามลำดับครั้งที่ตอบถูกหากตอบถูกในรอบที่1ทั้งคู่จะได้รับคะแนนคนละ3คะแนนหากตอบถูกในรอบที่2ทั้งคู่จะได้รับคนละ2คะแนนหากตอบถูกในรอบที่3ทั้งคู่จะได้รับคนละ1คะแนนแต่หากไม่มีใครสามารถตอบถูกได้ตัวประกันจะถูกทำโทษให้ล่วงลงบ่อทันทีน้องหลุยครับเลือกหมายเลข1 2 3หรือเบอร์4ดีครับ3 4อะไรดิ2 3 4 2 3พี่พันคนเดียวที่จะพูดคนที่เปิดนะครับงั้นเอาเบอร์2ครับเบอร์2นะฮะกุ๊ก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 ระหว่างนี้เชิญซ้อมเลยครับขอไม้ด้วยฮะได้ครับเดี๋ยวไม้ก็ให้ฮะจะไปเฮ้ยแอลหิวอ้าวไอ้แพลวหิวข้าวไหมเก่งมากเก่งมากคนเก่งทุกคนพร้อมแล้วประตูเมืองหิมะจงเปิดครับแม่ตอนซ้อมเนี่ยดีทุกคนเลยครับตอนจริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ N O N E อีอือไอไอเอ็งอา N O N E อีอือไอ้ไอ้เอ็งอ้าเวลาครับเอาละฮะตอบซ้อมดีมากโอ้โหเมื่อคนดูรู้คำตอบก็พอจะฟังออกกันแล้วครับว่าพูดอะไรแต่กับจราชนฝึกหัดที่เหลือเนี่ยจะรู้ไหมล่ะครับเนี่ยกดครับนิ่งนิ่งครับเหมือนเพลงผมเลยฮะพูดแซวว่าเมื่อกี้ได้ยินอะไรบ้างครับแต่ละคนฮะN O N E U I N A N O N E U A N O E A อะไรก็ไปดูแล้วมามจะพูดว่าอะไรฮะเป็นคนมีฝีมือสับไพ่เก่งมากสุดยอดเป็นคนมีฝีมือสับไพ่เก่งมากและผมรู้แล้วเนี่ยคำตอบก็คือนักมายากลแต่ว่าผมยังไม่ตอบเพราะว่ามันเหมือนดูถูกรายการนะอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะลุงพันรอฟังอันนี้ต่อไปดีกว่าโอเครอบสองนะครับเหลือสองคะแนนครับโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วประตูเปิดครับเยี่ยมทำไมหน้าเป็นงั้นแล้วอ่ะโอ้ทำไมหน้าดำมาเลยเนี่ยฮะสิบวิเริ่มครับเอกอ้ายอ้ายเอกอกอ้ายฮะพูดต่อครับเอกอ้ายอ้ายเอกอกอ้ายหมดเวลาครับเวลาหมดครับโอ้โหไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากที่ลุงพันคิดเลยเลยครับแล้วโอกาสในรอบนี้เนี่ยจะพลาดเงื้อมือลุงพันไปหรือไม่ผมจะให้สัญญาณในการกดปุ่มนะครับดูเหมือนว่าน้องแพรเหมือนจะรู้แล้วน้องแพรไม่แน่ใจลุงพันนะไม่ใช่ล้วงกระเป๋ามือควายหลังครับอ๋อเดี๋ยวตำรวจจับใช่ไหมล้วงกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วก็ควายหลังครับเอาหัวโขกปุ่มครับบ้านผมเอาหัวโขกปุ่มนี้อ้าวนี่เหรอฮะไรนี่เหรอฮะมันไม่ใช่ปุ่มแล้วทำไมถังปุ่มทำไมคนเราสับสนเนี่ยไม่เคลียร์คุณดูถูกรายการนี้มากลูกพันผมมากดปุ่มนี้สิผมบอกคุณกดปุ่มข้างหน้าคุณนุ่นนี่ถ้าผมกดถูกผมจะตอบนักมายากลตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมอุตส่าห์มาตอบครั้งนี้เพื่อไว้ใจทีมงานใครอยากตอบก็ตอบไปแต่คุณไม่ได้ตอบแล้วครับผมเพราะสิ่งนี้เป็นของน้องแพรได้ยินว่าเอกอ้ายอ้ายแล้วอะไรฮะได้แค่นี้แปลว่าอะไรฮะเสกกระต่ายได้เสกกระต่ายได้คุณจะตอบว่าตอบว่า
นักมายากลค่ะนักมายากลนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกครับถูกต้องครับสุดตัวพี่ชอบน้องผมเปียกแล้วไหลเข้าปากไปเลยป่ะครับไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวเป็นอีกสัก 3-4 วันคุณได้ไงครับแรกเป็นอนอีอีอือเอกไอ้เอกมากเป็นคนมีฝีมือเสกไพ่เก่งมากอีกอันนึงก็เอกอ้าไอ้ไอ้เอกอกไอ้เสกกระต่ายได้แล้วก็เสกนกได้โอ้โหเก่งมากครับเก่งมากครับก็ยังยืนยันนะครับว่านี่คือสภาพของคนที่ใบ้ถูกแล้วครับครับเป็นตัวประกันไงในรอบนี้นะฮะทั้งหลุยนะฮะทั้งน้องแพรนะได้ไปคนละ2คะแนนครับแพรจ๋าจ๋าหมายเลข1 3 4เชิญเลือกเลยครับแพรขอเลือกหมายเลข2ค่ะ2ค่ะ2ฮะเลือกไปแล้วอย่าให้หลังนั่งเลยก่อนเลือกไปเลือกหมายเลข3ค่ะว้าวโอ้ยได้เพลงชนะจอดิดูดีๆแดงเดี๋ยวดีดีดอดด้วยดูดีๆดูดีๆแดงเดี๋ยวดีดีดอดด้วยดูดีๆแดงเขียวก็มีหนอนด้วยแอปเปิ้ลเฮ้ยเก่งมากก็เนี่ยซ้อมหนูก็ได้บางทีอ่ะถูกฮะคุณมีความหมายได้ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวพอตอบได้แล้วก็พูดขึ้นมาแล้วก็อย่าเพิ่งกดนะครับไม่มีทางยังไงผมก็ไม่กดหรอกมันเป็นการถูกทีมงานครับประตูเปิดครับโอ้โหห่าวหาเหลือเกินนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเด่นแดงดอดดาเด่นดูดินดูดัดดังเต้าดูเด่นแดงดอดดาเด่นดูดินดับดับหมดแล้วครับหมดครับชัดซะยิ่งกว่าชัดอีกครับคุณผู้ชมใบออกมาฟังง่ายอย่างนี้เนี่ยมีหรือที่ลุงพันจะพลาดเด่นดัดดอดเด่นนี่ดูดินดัดดาดดูเป็นแป้งทอดเป็นคู่ๆกินกับน้ำเต้าหู้ถ้าผมไม่ตอบนะถ้าผมไม่ตอบผมจะตอบว่าปลาท่องโกแต่ผมไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจโอ้โหผมเลยยังไม่ตอบขออีกครั้งครับโอ้โหเดี๋ยวใจครับนี่มึงทำระบบเกมกูเสียหมดเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะคุณเป็นใครเนี่ยฮะคุณเป็นใครคุณไม่รู้ผมเป็นใครใช่ผมเป็นลูกคุณปัญญาไงคุณคือลูกคุณปัญญาที่นั่นคุณเนาะผมคือลูกจ้างคนนึงนี่แหละทั้ง3คนนะฮะถ้ารู้แล้วอยากจะตอบนะฮะเอามือปิดตาครับแล้วเอาปากกดครับเย้ได้คะแนนแล้วเอ๊ะแปลว่าอะไรที่ได้ยินมานุ่มๆได้เป็นแป้งคู่แบบนี้เลยพี่อยู่ในตู้อยู่ในตู้กินกับน้ำก็ได้เอาคู่เอาหนูว่าตอบปลาท่องโกปลาท่องโกเสื้อตักถูกครับเฮ้ยหนูขัดคืนมาลูกครึ่งตัวอยู่แล้วหนูขัดทำไมหนูได้ครึ่งหน้าทั้งหมดของหนูคะร้ายจริงจริงร้ายจริงจริงผู้ชายคนนี้นี่แปรใบว่าอะไรฮะตัวดาวเด็กเด่นแดงดอดเป็นดู้ดินดับน้ำเต้าดู้ลุงพันธ์พูดมาเป๊ะหมดเลยแต่ไม่มั่นใจไงไม่มั่นใจไงอะไรที่ผมไม่มั่นใจผมไม่ทำเนาะครับผมไม่มั่นใจจริงมั่นใจขนาดออกมาหน้าบ้านฝนตกไงผมจะเอาร่มดีกว่าผมกลับไปปรึกษาเมียสี่ชั่วโมงนะทั้งที่ฝนตกทั้งที่ฝนตกอยู่แต่คุณไม่มั่นใจเฮ้ยมันจะได้ใช่หรือวะเฮ้ยใช่หรือเปล่าผมกลับไปปรึกษาสี่ชั่วโมงอ่ะแล้วคุณก็ออกมาไม่ออกแล้วมันเลยนัดแล้วก็เลยนอนอยู่บ้านไม่แน่ใจไม่แน่ใจแหมเสียดายข้อนี้นี่สองข้อเลยนะคุณรู้เลยนะจริงๆผมได้หกคะแนนแล้วเนี่ยถูกต้องนี่แหละครับลุงพันธ์บัวแต่ลีลาไม่ยอมตอบเลยร่วงลงมาอยู่อันดับสุดท้ายจนได้
งานนี้จราชนอัจฉริยะคนนี้จะตีตื้นได้ทันหรือไม่ไปชมกันต่อได้เลยครับผมจะได้เจ็ดถ้าได้เจ็ดแล้วผมก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปถูกต้องซึ่งดูไม่น่าเกลียดมากไม่น่าเกลียดครับผมครับผมรอบนี้3คะแนนนะถ้าได้นะฮะครับผมคุณจะดูเท่มากอักษรใบ้เป็นอักษรกลางหรือเปล่าอ๋อถ้าเป็นอักษรกลางคุณสามารถจับมีโอกาสถูกครับเพราะว่ามันเป็นเสียงพื้นฐานของคนพูดอยู่แล้วเหมือนกลองอ่ะกลองอะไรมี5เสียงกลองอะไรฮะกลองกล่องกล้องกล้องกล่องอะไรวะน้องแพรวฮะ1หรือว่า4ดีครับอะไรดีอะไรดีอะไรดีครับ44ค่ะ4นะฮะได้เลยครับว้าวยาว้าวเฮ้ยเรียบร้อยครับชอบเขาตรงนี้แหละมอม้าครับผมไปง่ายๆเชิญๆๆเชิญนะมอม้านะมะม่วงยากๆอ่ะเนี่ยการใบ้ต้องแบบอย่างงี้ไปใบ้อย่างเงี้ยใครรู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ถ้าพร้อมแล้วประตูเปิดเลยฮะเฮ้ยโอ้นี่ก็สนมากๆเลยเนี่ยสนจริงๆพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วมอม้า10วิเริ่มครับเมนมี่มันหมุกเมื้อเมืองไม้ใหม่เมื้อเมืองเมนมี่มันหมุกเมื้อเมืองไม้ใหม่เมื้อเมืองโอ้โหใบอะไรออกมาเลยครับคุณแพรวจับใจความไม่ได้เลยครับแล้วคนอื่นๆจะตอบได้ไหมเลยครับเนี่ยอยากรู้มากว่าลุงพันธ์คนที่เก่งคนที่รู้เยอะถ้าผมตอบถูกเนี่ยเหมือนผมรู้แต่จริงๆแล้วผมเก่งนะเป็นที่สำหรับเชื้อเพลิงแต่ผมไม่ตอบนะผมไม่มั่นใจเมนมี่ไม้ใหม่เมื้อเมืองแล้วมีคำว่าไม้ด้วยลุงพันคุณไม่ใช่คนดีไอ้ครั้งเลยครับไปรอบสองเลยครับรวดเร็วครับเละเป็นโจ๊กออกมาเลยนะฮะในรอบนี้นะฮะแหมรายการนี้ซาดิสกันดีนะครับผมถ้าพร้อมแล้ว10วิเริ่มครับมีมุกม่านไม้มัมมาหมานมีมุกม่านไม้มัมมาหมานมีทุกบ้านไว้ทำอาหารมีมุกม่านไม้หมดเวลาครับเอาละฮะจากท้องฟ้าที่มืดครึ้มครับก็เริ่มจะมีแสงสว่างขึ้นมาแล้วครับแล้วงานนี้ใครจะกดตอบได้เป็นคนแรกถ้ารู้คำตอบนะฮะกดได้เลยครับกดได้เลยฮะคุณพันกดสิฮะนี่นะนี่ไม่ขีดไฟกับเตาแก๊สอะไรครับถ้าเป็นลุงพันจะตอบว่าคือถ้าผมเป็นนะผมจะตอบว่าเตาแก๊สอะไรพวกนี้พอมีทุกบ้านคุณแต่ว่าคุณนี่ว่าอะไรก่อนคุณนี่คิดว่าอะไรมีมุกม่านไม่มามาหมานคือมีทุกบ้านทุกบ้านต้องมีแต่ปัจจุบันในโลกของโซเชียลเนี่ยยุคดิจิตอลเนี่ยบางทีมันก็เป็นเตาไฟฟ้าเตาอะไรซึ่งผมไม่รู้มันเป็นอะไรแต่ถ้าผมตอบนะไม่ขีดไฟก็เตาแก๊สซึ่งมันดูบ้านๆหน่อยนะฮะแต่คุณไม่กดไม่แน่นะเดี๋ยวดูก่อนนะไม่ผมไม่มั่นใจโอเคโอเคคุณมั่นใจลุงพันมั่นใจสักทีนะครับเล่นทิ้งคะแนนมาหลายรอบแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ตอบอีกมีสิทธิ์ตกรอบได้นะครับน้องแพรดินว่าอะไรบ้างฮะน้องแพรได้ยินว่าได้ยินใกล้เคียงกันแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าแล้วมันคืออะไรก็เลยยังไม่มั่นใจครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวแพรเราจะช่วยแกออกมาให้ได้เหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับครับผมรอบสุดท้ายแล้วนะฮะสตั๊กไม่มีใครกดไม่มีใครตอบครับรู้เยอะมากถ้าพร้อมแล้วประตูเปิดรอบที่3 10วิเริ่มครับหมู่ไม้มัวหมอนไม้ม่องเหมิดหมังไม้ม่องมิดหมู่ไม้มัวหมอนไม้ม่องเหมิดหมังไม้ม่องเวลาครับพอครับโอ้โหนี่ชัดเลยเอาละฮะโอ้โหแสดงว่าตอนนี้ทั้ง3คนรู้แล้วนะฮะครับขอให้ตอบขอให้กดนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็กดครับเป็นไปตามสเต็ปที่คุณวางไว้คุณเหนือชั้นคุณได้ยินว่าอะไรก่อนหมู่ไม้มัวหมอนไม้ม่องเหมิดหมังไม้ม่องมิดเป๊ะมากอยู่ในครัวก่อนใช้ต้องเปิดหลังใช้ต้องปิดเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเตาแก๊สเตาแก๊ส
ถ้าผิดผมไม่เอาคะแนนก็ได้อ่ะคุณผิดคุณไม่ได้คะแนนอยู่แล้วคุณผิดคุณไม่ได้คะแนนอยู่แล้วผมอยากสปอตอยากสปอตกับรายการไงถ้าผิดผมไม่เอาคะแนนเตาแก๊สเตาแก๊สเป็นคำตอบที่ถูกครับเก่งมากลงไปสู่น้ำคำลูกเอ้ยถึงจะตอบถูกแต่ก็ตกน้ำไปเลยครับทีมงานเนี่ยแม่ใจร้ายจริงๆมันโผล่มามันโผล่มาโอ้โหมันเข้าไปน้ำมันพืชฮะจริงเหรอมึงเนี่ยมือมันแผลไปเนี่ยสรุปคะแนนนะฮะรอบนี้ฮะน้องแพรแล้วก็ลุงพันได้ไป1คะแนนครับโอ้โหเป็นถึงอัจฉริยะถอดคำใบ้ได้ทุกคำแถมวิเคราะห์ได้ยังเฉียบคมแบบนี้เนี่ยแต่ดันมีคะแนนสะสมตามท้ายคนอื่นเหมือนเดิมและช่วงหน้าครับเมื่ออัจฉริยะคนนี้ต้องมาเป็นตัวประกันจะเป็นยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดเก่งที่สุดอย่างคุณพันครับกลับมีคะแนนห้อยท้ายคนอื่นอยู่แล้วเขาจะพลิกเกมในรอบสุดท้ายเพื่อคว้าตัวเข้ารอบได้ทันหรือไม่ไปมันกันต่อได้เลยครับเธอเฝ้าเพ้อเฝ้าฝันเธอหลับจันเฝ้าฝันเฝ้าเพ้อขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมไม่ไอที่เพลงอะไรนี่เพลงอะไรครับเพลงนิ่งครับผมครับผมชอบดูฮะหาดูได้ที่ไหนฮะไม่ได้แล้วครับตอนนี้เก็บเข้ามาในพิพิธภัณฑ์แล้วครับผมเอาเลยใน YouTube ครับยอดไลค์โอ้โหตอนนี้50กว่าแล้วครับผม50กว่าล้านเลยครับผม50กว่าวิวครับผมโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยม50กว่าวิวนี่คนในบ้านคนในครอบครัวกดนะฮะคนในครอบครัวประมาณ48ครับผมเหลือแล้วครับผม2วิวครับเพราะผมกดอันที่3แล้วเขาไม่ขึ้นให้ฮะรอบนี้ถ้าทำได้3คะแนนเลยนะครับขอให้โชคดีนะฮะครับผมครับผมขอตอบครับยังครับยังครับใบ้ครับเลือกหมายเลขก่อนฮะขอเลือกครับครับผมอะไรดิเลือกอะไรฮะอะไรดิอะไรมันเหลือแค่เลขหนึ่งลุงพันสมกึกสมกักกุ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 กชอบครับได้ฮะโชคดีถึงเขาถ้าไม่เจ็บคอก็แล้วปล่อยเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยครับลุงพันนะฮะได้แพ้ชนะนะฮะต้องบอกว่ายากมากๆเลยตัวนี้นั่นก็คืององูครับอักษรงองูงองูลุงพันเชิญครับเชิญครับหลุยฮะต้องพยายามหน่อยนะครับผมตอนนี้คะแนนเราถือว่าน้อยอยู่นะฮะครับของลุงพันนี่ก็น้อยเหมือนกันนะฮะครับถ้าพร้อมแล้วก็ด้านบนเชิญครับประตูเปิดครับนะครับผมลุงพันครับไปลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปลุงพันมาเนี่ยสวัสดีครับโนบิตะเออเหมือนโนบิตะเหมือนนะเออเหมือนโนบิตะเหมือนนะสิบวินาทีลุงพันเริ่มครับงี่งามเงือว่างงง่ายงี่ง่ายงี่งามเงือง่างงง่ายงี่ง่ายอะไรนะดังๆเลยลุงพันงี่งามเงือง่างงง่ายงี่ง่ายหมดเวลาครับไม่รู้ว่าอะไรฮะโอ้โหคุณพันอยู่ข้างล่างเนี่ยทายเก่งเชียวครับแต่พอขึ้นมาใบปุ๊บฟังไม่รู้เรื่องเลยครับแล้ว3เกลือข้างล่างเนี่ยใครจะช่วยคุณพันได้ล่ะครับเนี่ยกดครับไม่มีใครกดอีกแล้วครับงีงามเงืองงามเงืองไงงามใช่ปะน้องแพรวีว่าไงฮะงีงามงมงามงงงามงมงายนี่เราฟังประโยคเดียวกันจริงป่ะคะคิดว่าได้ไหมฮะถ้าไม่ได้ผมไปต่อเลยนะฮะไปต่อเลยครับไปต่อเลยนะฮะค่ะรอบที่สองประตูเปิดมาแม่ลุงพันเนี่ยสนอีกแล้วล่ะครับลองเอาเวลาไปตั้งสติเล่นเกมกันก่อนดีไหมล่ะครับไฟแช็กอยู่ในมือพันนี้เลยวะระวังนะไม่มีไฟจริงโหดมากว่ะเฮ้ยถามมาได้ว่าบ้านมันมีบ่อน้ำมันเหรอสร้อยคอนี่เป็นสร้อยของอะไรอะคะโหแล้วสร้อยคอนี่สวยมากเลยปืนลั่นปืนลั่นเอาออกก่อนครับเพื่อความปลอดภัยลุงพันฮะชัดๆนะครับผมกับอักษรงองูถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับลุงพันงานงางเงี้ยงื้องิ่งอีกครั้งครับงานงางงิ่งเงกงือ
อะไรครับเนี่ยทำเอาข้างล่างเนี่ยนิ่งเป็นเพลงลุงพันเลยนะครับแล้วชะตากรรมของคุณพันในครั้งนี้ครับจะตกบ่อน้ำหรือไม่ได้ยินว่าอะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลากดครับน้องแพรวครับแพรวได้ยินว่าอะไรครับงานอดิเรกคือวิ่งงานอึ้งเองอึ้งวิ่งหมายถึงไงงึงไงเงงงิ่งงานอดิเรกคือวิ่งคิดว่าเป็นอะไรฮะพี่ตูนเหรอไม่รู้ฮะพี่ตูนไม่รู้ครับจะตอบไหมฮะเดี๋ยวไม่ได้แต่อยากดูอีกอยากดูอีกอ๋ออยากดูอีกจริงมีสิทธิ์ตอบแต่ไม่เลือกตอบใช่ไม่เยอะนะฮะไม่ตอบเขาว่างานอดิเรกคือวิ่งหนูฟังว่างานอดิเรกคือนิ่งคือนี่หรือจะเป็นลุงพันธ์จะเป็นลุงพันธ์แต่รอบนี้ไม่ตอบครับรอบที่3ของผมจะตัดสินว่าลุงพันธ์นั้นจะตกบ่อพร้อมกับน้ำมันพืชหรือเปล่านะฮะโอ้โหมุ่งจะเป็นลุงพันธ์แล้วระวังพร้อมแล้วประตูรอบนี้เปิดครับครับสวัสดีครับขวานฟ้าหน้าดำง่ายง่ายถ้าเทแบบนี้นะปากลุงพันเลยดีกว่าเหนียวไหมครับโอ้โหมาชดมึงตอนนี้ถามมันว่ามันจะทอดไข่ไหมปันฮะในรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็สิบวิเริ่มครับเงินงักง้องเงางอกเงินงื้อง่อยโอ้โหชัดพูดดิครับพูดดิฮะเงินงักง้องโอ้โหเรียกได้ว่าแทบจะบอกคำตอบกันเลยทีเดียวเลยครับงานนี้เนี่ยเห็นทีคงจะรอดแน่ๆแล้วนะครับถ้ารู้แล้วก็กดเลยครับน้องแพรวตอบว่าพี่ตูนบอดี้สแลมนะพี่ตูนบอดี้สแลมครับใช่ครับถูกครับถูกต้องฮะแสบดีนักลุงพันตกน้ำไปเลยครับเฮ้ยมึงไม่รอเฉลยก่อนเหรอโอ้ใบผมใบชัดมากนะเอาใบอันแรกก่อนเลยใบอันแรกก่อนเลยเอาคำใบก่อนนะงากเงินงนไงยินง่ายโอ้อยากเงินงนไงยินได้อันที่สองงานไหนเงกคือยิ่งงานอะไรเหล็กคือนิ่งวิ่งเป็นลุงพันธ์และสุดท้ายเงินงาวงอกงีเงินงื้องอยเป็นชาวร็อกมีแฟนชื่อก้อยตอบว่าโยงคำแฉนี่ลงมานี่เลยมาโอ้โหคำตอบอีกต้องคือตูนบอดี้สแลมถูกต้องครับพ่อถูกต้องฮะสุดยอดไหมสุดยอดครับเก่งมากครับโอ้โหแล้วรอบนี้นะฮะลุงพันธ์นะแล้วก็น้องแพรวนะได้คนละ1คะแนนน้องแพรแล้วก็น้องแพรวเข้าสู่รอบสุดท้ายของเรานะฮะแล้วก็คืนนี้ขอบคุณด้วยกับน้องหลุยนะฮะแล้วก็ลุงพันธ์นะขอบคุณนะครับครับคุณใครครับน้องหลุยครับขอบคุณครับเอ้าเดี๋ยวมาสักครู่นึงแล้วช่วงหน้ารหัสอัจฉริยะเฮ้ยนะและ2อันดับที่ผ่านเข้ารอบก็คือ2สาวไซมินิอย่างคุณแพรและก็คุณแพรนั่นเองแหละครับแต่ใครจะได้เป็นสุดยอดจราชนประจำสัปดาห์นี้ไปชมกันได้เลยครับช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงของรหัสอัจฉริยะช่วงสุดท้ายครับรหัสอัจฉริยะจราชนฝึกหัดที่ผ่านเข้ารอบจะต้องถอดข้อความให้เป็นรหัสอัจฉริยะ4ตัวเลขและผู้ที่สามารถไขรหัสอัจฉริยะได้ถูกต้องเนี่ยก็จะถือว่าผ่านหลักสูตรเป็นสุดยอดจราชนประจำสัปดาห์บอกเลยนะว่าในรอบนี้ยากจริงๆครับผมถ้าเกิดว่าคุณทำได้นะฮะครับเราจะมีของรางวัลให้ล้านนึงเลยเหรอคะมันตีเป็นมูลค่าเป็นเงินเป็นทองไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยครับใช่ครับเชิญก่อนเลยฮะเรามีเวลาให้ทั้งหมด3นาทีนะฮะแล้วก็น้องแพรนะฮะมีโอกาสทั้งหมด6ครั้งส่วนน้องแพรนะฮะมีโอกาสทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับเอาละครับผมถ้าพร้อมแล้วทุกคนมาร์กี้เงียบเลยนะครับผม
มากกี้คือใครไม่รู้ครับผมรหัสอัจฉริยะในค่ำคืนนี้ได้แก่ปีใหม่สงกรานต์แอปพี่ตูนก้อยขวัญครับพี่หน่อยพี่เคนแยกกันไปคุณเอาสมองส่วนไหนจำเนี่ยคุณเอาสมองส่วนไหนจำ3ชั่วโมงครับผมท่องอยู่ครับผมผมขออีกครั้งได้ไหมฟังใหม่นะฮะจดด้วยนะครับผมขออีกครั้งปีใหม่สงกรานต์แอปพี่ตูนก้อยขวัญก๊อฟโอ้โหพี่หน่อยพี่เคนแยกกันไปโอ้โหคุณกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยเผ็ดครับผมเผ็ดอะไรครับเผ็ดดีกี้ครับผมเอาละตอนนี้พร้อมนะฮะได้เวลาจับเวลาครับเริ่มนะฮะยากมากแต่ถ้าออกมาเมื่อไหร่นะฮะเราจะหยุดเวลาให้นะครับลองคิดดูนะฮะชอบจริงๆฮะเพราะว่าตอนนี้นะครับผมมีทีมงานนะฮะนั่งจดกันด้วยนะฮะหยุดเวลาครับกดเลยครับไม่ใช่กลับไปเลยครับใช่นะครับจับเวลาครับแม่บอกเลยว่ารหัสของเราไม่ยากครับคุณผู้ชมครับคิดตามกันดีๆนะครับปีใหม่สงกรานต์แอปพี่ตูนก้อยขวัญก๊อฟพี่หน่อยพี่เคนแยกกันไปคุณแพรเนี่ยดูเหมือนจะไม่มั่นใจเอาซะเลยครับหวังว่าโชคชะตาจะเข้าข้างให้เธอได้เป็นสุดยอดจราชนในค่ำคืนนี้นะครับน้องแพรมีโอกาสอีก6ครั้งครับดูค่ะเชิญครับเชิญเลยครับจุดเวลาครับกดเลยฮะอันนี้เป็นการฝึกนะครับคนมั่วเฮ้ยเฮ้ยตอนแล้วเฮ้ยโอ้โหและก็เป็นคุณแพรเลยครับที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยก็ทอรหัสได้เลยส่วนทางด้านคุณแพรก็เล็กกันไปกับปลิงยักษ์พร้อมด้วยระเบิดแป้งเลยครับแถมด้วยของขวัญสุดพิเศษจากทีมงานด้วยครับงูดิงูปลอมคือกลัวเลยงูปลอมด้วยงูพุ่งออกไปนี่เนี่ยตายแล้วเนี่ยขอประกาศตัวนี้ครับว่าน้องแพรนะได้เป็นสุดยอดจราชนประจำสัปดาห์ไม่รู้นี่มัวมาก็เห็นเขามาเป็นครอบปีใหม่สงกรานต์แอปเขาอยู่ครอบครัวเดียวกันแล้วมันมี3คนและที่เหลือเป็นคู่หมดเลยแต่นี่เราไม่คิดว่าจะถูกนะเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้แยกกันไปคืออะไรเราก็เลยแบบก็เลยจับลองมาก่อนละกันง่ายเกินไปฮะผมขอเปลี่ยนรหัสใหม่ครับเฮ้ยรหัสใหม่ครับและเลขรหัสอัจฉริยะในวันนี้ก็คือปีใหม่สงกรานต์แอฟพี่ตูนก้อยขวัญกอล์ฟพี่หน่อยพี่เคนแยกกันไปโดยคำว่าแยกกันไปก็คือให้นับจำนวนสมาชิกของคู่รักและครอบครัวแยกออกจากกันซึ่งปีใหม่สงกรานต์แอฟเป็นครอบครัวเดียวกันก็จะได้ออกมาเป็น3ในขณะที่พี่ตูนก้อยขวัญกอล์ฟพี่หน่อยพี่เคนเป็นคู่รักกันเมื่อแยกออกมาก็จะได้เป็นคู่เท่ากับ2และเมื่อรวมกันก็จะได้เป็น3 2 2 2นั่นเองล่ะครับน้องแพรรับไปเลยครับผมใบประกาศนียบัตรครับผมจากรายการเกมสนุกสูงอัศจรรย์ครับผมดีใจเยอะ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 ครับวันนี้ขอบคุณนะน้องแพรและน้องแพรมากขอบคุณนะครับเก่งมากเอาแล้วมีเวลาหมดลงเรียบร้อยนะเราจะกลับมาติดตามกันใหม่กับเกมจราชนคู่หัวใจนะฮะวันศุกร์ช่องว่าพอยต์หมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับจราชนฝึกหัด2หน้าใสและ2หน้ารักหมู่บ้านไหนนะฮะครับที่มีโจรเยอะนะฮะอย่าไปจ้างยามครับผมทำไมครับจ้างไปไข่บุกคนเดียวพอแล้วยืนทับบ้านอยู่เนี่ยชอบอย่างนี่เป็นครั้งแรกฮะที่ผมได้หอมแก้มกับศพครับผมบทลงโทษในวันนี้ได้แก่ขวัญเลี้ยง
วันนี้นะฮะก็คือจะต้องรอนะฮะไม่ถามชื่อควายหน่อยเหรอเอ้ามีมุกมามีนี่ฮะรอหากันเลยนะครับเอ๊ะคุณถืออะไรมาครับธนูครับอ้าวธนูเพราะว่ารวมกับควายเป็นควายธนูอ้าวไม่ดีก็ผมแต่กล้องสั่นเลยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยสั่นเพราะตลกเหรอทำไมที่มาพร้อมกับสัตว์ประหลาดสุดขนหัวลุกว้าวบทลงโทษพิเศษนะครับผมเดี๋ยวอุ้ยอะไรอ่ะหุยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊อมเจ๊อมในเกมจราชนคู่หูอันตรายทุกวันศุกร์4 ทุ่มนะถ้าอยากดูโชว์นี้ก็ได้